ดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอ้าวันนี้มาคบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนอีกเนาะมื้อนี้ก็เฮาจะมาถ่าย2คลิปช่อนเลยเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนเย็นก็คือเราจะมาดูมังคุดว่ามังคุดเราจะออกเท่าไหร่วันนี้เนาะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ14หรือ16 17ตะกร้าก็เหลืออีกประมาณสัก8เกือบ20ตะกร้า20แข่งนะทุกคนก็แข่งนึงก็ประมาณเกือบ20โลเนาะก็เต็มก็25โลก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณเกือบ500โลแต่มังคุดเรายังออกไม่หมดนะคะคือว่าคนเก็บของเราได้ประมาณใช้อยู่7คนแต่มือใหม่ทางนั้นทุกคนก็เลยได้ประมาณนี้เนาะนี่นี่แหละนี่แต่มือใหม่ทางนั้นแล้ววันนี้เราจะไปขายก็ราคาก็ยังสูงอยู่นะทุกคนเมื่อวานนี้อยู่ที่เทลวดเลย65ถึง75บาทนะทุกคนเนี่ยค่าผิวอย่างนี้ก็ผิวอย่างนี้75บาทค่ะผิวมันนะเขาเรียกว่ามันแต่อันนี้เขาเรียกว่ามันติดลายนี่แต่ว่าที่เราไปขายนี่ก็เราไปขายอยู่ที่เดียวเนาะเขาก็เลยของเราจำนวนเยอะเขาก็เลยให้ราคาสูงหน่อย65บาทเทเลยดำเลยคือว่าเทตะกร้าไม่คัดลูกไม่คัดดอกไม่คัดขี้เหร่ทุกคนก็คือรวมเนาะของเมื่อวานเมื่อวานของวันที่16เมษาแต่วันนี้17เมษาเนาะทุกคนก็เราจะมาพาพี่น้องมาดูอีกวันหนึ่งก็ราคามังคุดก็ถือว่ายังสูงอยู่ก็เหมือนที่ออกแรกๆก็อยู่ที่100-150ลงมา120ตอนนี้ก็อยู่ที่60กว่าบาทก็ออกประมาณบางสวนเขาก็เก็บทันก็ออกเป็นตันก็ได้ตังค์ทุกคนนี่มันไม่นอนจิ้มก็พาเพื่อนๆมาดูเนาะแต่ว่ามังคุดนี่จะยังไงก็สู้ทุเรียนไม่ได้นะทุกคนสู้ทุเรียนบ่ได้เด้อพ่อแม่พี่น้องก็ทุเรียนนี่บ่ได้ใส่แรงงานลูกหนึ่งก็หลายร้อยแล้วแต่มังคุดเนี่ยตะกร้านี่ก็ไม่กี่บาททุกคนเนาะก็คืออันนี้ลูกนี้ก็คือลูกที่ตกลงมาจากข้างบนก็มือใหม่ก็ไม่รู้ก็เก็บมาทุกคนเราก็เอาไม่ได้เพราะว่าไปถึงเขาก็คัดออกเหมือนเดิมเรามาดูว่าจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวต้องขนมาอีกรอบหนึ่งเนาะเรามาดูตอนต่อไปว่าพนักงานเรากี่คนมีตั้งแต่มือใหม่สมัครเล่นเขาเรียกว่ามือใหม่สมัครเก็บทุกคนเนาะก็คือก็ยังดีได้ซ้ำนี่ก็ถือว่าโอเคละเนี่ยเราก็พาเพื่อนๆมาดูครับครับลูกครับครับแม่ถ่ายยูทูบอยู่ลูกเราก็จะเอาไปใส่เข่งนี้เพราะว่าเข่งนี่มันล้นเกินเวลาไปกับรถมันจะกระแทกจะกระแทกหรือว่าจะตกหลุมมังคุดเราก็สามารถจะตกได้นี่เขาเรียกว่าอันนี้เรียกว่าลายนะทุกคนมังคุดลายแต่ลูกเขาใหญ่เนาะนี่เขาเรียกมันลายก็คือเราฉีดยาไม่ทันทุกคนก็จะเป็นอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งอาจจะเป็นด้วยฝนฟ้าอากาศเนาะอากาศมันแรงเนี่ยคือแบบนี้เขาเรียกว่ามังคุดแบบตูดจีบเพราะว่าเนื่องจากว่าเขาร้อนมากมังคุดเราก็เลยตูดจีบเนาะตูดจีบเขาเรียกตูดจีบพี่น้องเอ้ยนี่ปะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกรอบนึงว่าจะได้เท่าไหร่เขาขนมาเนี่ยตอนนี้ได้ประมาณ17ตะกร้าที่อยู่ตรงนี้เนาะนี่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นเก็บเสร็จเรียบร้อยก็จะขนขึ้นรถเลยเด้อพี่น้องเราจะเอาขึ้นรถแล้วระวังลื่นนะลูกไม่มีอะไรอันนี้ก็คือจะพร้อมจะเอาไปขายแล้วคนกำลังพากันหนุกขึ้นรถขึ้นล้างอยู่ประมาณพี่น้องอันนี้ก็มีแต่หนุ่มๆอ้าวหลังจากสิปีนต้นไม้แล้วก็มากรุตกาอ้าวอันนี้ก็คือไม่ได้ว่ากันนะเพื่อนๆก็คือเขาแซวเล่นกันตอนนี้กำลังเอาขึ้นรถทุกคนขึ้นรถแล้วครับวันนี้ขึ้นรถแล้วก็ได้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะเราเก็บออกไม่ทันคนงานเรามีไม่เยอะลุ้นราคาอีกหนึ่งวันเมื่อวานก็60บาทรวมแต่ก็วันนี้จะได้เท่าไหร่ก็คอยติดตามนะครับปกติของเรามันจะออกได้วันละตันกว่านะครับ
ต่ทีนี้คนงานก็ยังมือใหม่ทั้งนั้นครับก็ได้ก็ไม่กิโลครับวันนี้ปกติมันต้องตันกว่าตันกว่านะครับพี่น้องเอ๋ย